ซึ่งช่วงนี้โควิดก็เริ่มแพร่ระบาดในวงการบันเทิงกันอีกครั้งเพราะว่าเรานักแสดงก็เริ่มทยอยติดเชื้อแล้วบางคนก็ร่วมงานเดียวกันกับผู้ที่ติดเชื้อจะต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อและก็กักตัวตามมาตรการของรัฐแต่แล้วก็เกิดข่าวเมาส์มีนางเอกดังกักตัวทิพย์ออกมาให้เราได้เห็นโดยเพจเจ๊มอย108ได้ออกมาโพสต์อัปเดตข้อความระบุเอาไว้ว่ามีคนถามมาว่าดาราบางคนประกาศกักตัวต้องอยู่แต่ในบ้านหรือเปล่าออกมาเดินเล่นในหมู่บ้านได้ไหมตอบจริงๆก็น่าจะอยู่บ้านมั้งแต่ตรวจก็ไม่เจอเชื้อก็น่าจะปลอดภัยมั้งพูดยากจังหรือว่าภาพเก่าเอามาเล่าใหม่แต่กูว่าแม่ไม่มีเชื้อหรอกนั่งแกร่งลำพึงลำพังปอลอเม้นกันเบาๆเราชนะไม่มีดาราฟ้องช่วยไม่ได้นะภายหลังจากโพสต์นี้ออกไปก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์หลุดคำใบ้จนอ่านแล้วก็รู้เลยว่าเป็นใครสายเผือกไปแอบส่องกันต่อเลยจ้า